มาริสาอ๋อที่ตกลงมาจากลิฟต์โดนไอ้จิตมันถีบลงมาฉันต้องหาทางออกที่นี่อันตรายเกินไปดูเหมือนเราจะเล่นเป็นมาริสาแล้วตอนนี้นั่นอารยาใช่ไหมน่ะเราจะต้องหนีออกจากที่นี่อารยาอารยาอารยาหายไปต่อหน้าต่อตาเฮ้ยในหนังสยองขวัญจริงแล้วตอนนี้นี่ไปเรื่อยเลยวะเสียงกระแทกประตูดังมากเลยอ่ะแบบเหมือนไม่พอใจอ่ะเฮ้ยอะไรเฮ้ยรถเข็นแม่งหล่นลงมาเอ้าเตะรถเข็นเปิดไม่ได้เขาจะต้องลงไปเรื่อยยิ่งลงยิ่งมืดเสียงเหมือนเปิดประตูแก๊กๆแถวนี้เฮ้ยอารยาอารยารู้สึกอารยาจะน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆอ่ะอะไรถังขยะอารยาอยู่นั่นเองทางนี้มันอะไรเฮ้ยอะไรวะอายายังรอเราอยู่เดี๋ยวก่อนที่ไหนวะเนี่ยอารยานี่ใครทำเธอแบบนี้อารยาสำรวจก่อนเผื่อจะเจออะไรมีทางตรงนี้ปากกาที่ไม่สามารถใช้งานได้อีกระบุชื่อเจ้าของว่าเป็นของอารยาปากกานี้เป็นของอารยาเราจะไปหาอารยายังไงยาหายไปแล้วเหลือแต่จดหมายทิ้งเอาไว้ใบรับรองแพทย์ว่าเหมือนเดิมอารยาอารยาเอาคืนไม่ได้เพื่อนเราเป็นผีไปแล้ว
่มันบ้านบ้าอะไรมีคนตายทั้งสองคนคนหนึ่งกระโดดตึกฆ่าตัวตายคนผูกคอตายพยายามไปขอความช่วยเหลือแต่พอกลับมาอีกทีศพผู้หญิงคนนั้นก็หายไปแล้วเหลือแต่โทรศัพท์มือถือที่หล่นไว้บนพื้นข้อความจากรามเป็นคนบันทึกไว้สิเอาล่ะต้องตามอารยาไปมาริสาบ้าที่สุดทำไมเธอต้องว่าเราด้วยแค่เราบอกจะลองคบกับสอนแค่นั้นเองทำไมเธอถึงใจแคบแบบนี้ใช่สิรอบๆตัวเธอมีแต่คนรักนี่นาแล้วฉันล่ะฉันเองก็ต้องการนะทำไมฉันจะมีคนที่รักฉันบ้างไม่ได้ตลอดเวลาที่ผ่านมาสอนก็ทำให้เห็นแล้วว่าเขาจริงใจแค่ไหนแม้ว่าจะยังไม่ได้พาไปหาครอบครัวเขาก็ตามเขาก็แค่อาจจะยุ่งหรือไม่สะดวกก็ได้ทำไมเธอต้องจับผิดเขานักหนาล่ะฉันผิดหวังในตัวเธอมากที่สุดเลยมาริสาแต่สักวันนึงเธอเองก็คงจะเข้าใจฉันจะให้สอนพิสูจน์ว่าเธอคิดผิดมาริสาไม่ใช่เป็นบันทึกของอรยาอรยายืนตรงนั้นแล้วเข้าไปในห้องนี้อะไรนะเดี๋ยวอ่านนี่ก่อนฉันควรจะทำยังไงดีตอนนี้ฉันจะเป็นแม่คนแล้วเราไม่กล้าบอกมาริสาเพราะมาริสาเตือนมาตลอดคนที่บ้านก็ยังไม่มีใครรู้เครียดเหลือเกินสอนเองก็งานยุ่งติดต่อได้บ้างไม่ได้บ้างคงพยายามหาเงินมาให้เราสองคนสินะแล้วเราจะทำยังไงต่อดีเนี่ยมาริสาฉันควรจะบอกเธอยังไงดีนะก็คือประมาณว่าอรยาน่ะไปคบกับไปสอนแล้วก็ไปท้องกันแบบเหมือนแบบรักวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยรักในวัยเรียนอ่ะแล้วทีนี้พอท้องปุ๊บไอ้ผู้ชายมันน่าจะทิ้งอ่ะแล้วอรยามันก็แบบเหมือนเครียดอ่ะก็เลยฆ่าตัวตายอะไรประมาณนี้มั้งก็จะเป็นไงต่ออรยายืนอยู่ตรงนั้นอ่ะเป็นต่อหน้าต่อตาคืออย่างที่บอกไว้นั่นแหละก็คืออรยาท้องในใบเรียนก็เลยเครียดประมาณนี้แหละมันมืดงี้วะเนี่ยเฮ้ยตกกระจายนึกว่าหน้าคนเราจะเข้าไปรู้เบื้องลึกเบื้องราวของอรยาเข้าทุกทีละต้องอ่านเอกสารก่อนรู้สึกแปลกๆเอาโทรศัพท์นี้คืนครอบครัวเจ้าของดีกว่าส่งข้อความไปหาคนที่ชื่อมาริสาแล้วทั้งเครื่องมีชื่อแค่คนนี้คนเดียวหวังว่าจะได้รับข้อความนะของรามบันทึกของรามอาคาร33ปีอรยาไปไหนแล้วเนี่ยอร
ได้ยังเอาหายไปไหนแล้วใช่แล้วอ่ะทำไมเธอทำอย่างนี้กับเราเนี่ยเจอเศษความทรงจำดูเหมือนว่าอารยากับสอนจะทะเลาะกันทำไมต้องมีเทียนจุดอยู่ตามทางด้วยเนี่ยเอกสารอยู่ตรงนั้นวิญญาณยายผู้หญิงทองนี้เฮี้ยนชิบหายเลยคืนนี้กูจะสะกดวิญญาณมันอีกครั้งก่อนที่มันจะออกมาอีกของใครกันว่าจะเป็นของไอจิตเพราะว่าไอจิตมันก็เป็นพวกแบบมีเวทอะไรเงี้ยไสยศาสตร์อะไรเงี้ยมันเล่นไสยศาสตร์ด้วยจิตอ่ะโหโหอะไรกันเนี่ยนี่มันห้องพิธีกรรมอะไรกันเนี่ยเป็นผ้ายันข้างหลังเขียนด้วยภาษาโบราณเหล็กที่ใช้ทำตะปูขนันคือเหล็กที่สับเหลยใช้เขี่ยหรือพลิกศพที่ถูกไฟขณะเผาแล้วนำไปตีเป็นรูปตะปูเสร็จแล้วก็เริ่มปลุกเสกด้วยสายเวทดำมันก็แปลว่าเป็นวิธีที่หมอผีใช้สะกดวิญญาณอะไรประมาณนี้แหละยันไทยมากๆเลยแล้วจะต้องเอายันไปเผาหรือว่าอะไรไหมโหนี่น่ากลัวคอขาดด้วยเอ้ยมีสายสีโยงไปโยงมาวันนี้ดีใจมากที่เราได้คืนดีกับมาริสาสักทีและไม่โกรธเราเรื่องเรามีน้องถึงแม้เราจะทะเลาะกันเรื่องสอนแต่มาริสาก็เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดและเข้าใจเรามากที่สุดอยู่ดีขอบใจนะมาริสารักเธอที่สุดเลยวันก่อนเรากับสอนเพิ่งไปฝากท้องกันมาเองยามที่นั่นมองเราแปลกอาจจะเพราะว่าเราเด็กกันด้วยละมั้งถึงมองเราดีที่สอนไปด้วยลดความประหม่าได้เยอะเลยจะว่าไปวันนี้ที่โรงพยาบาลเราก็เกิดอาการแปลกๆเหมือนอีกคนนึงพยายามจะออกมาอีกแล้วหลังจากที่ไม่เกิดอาการแบบนี้มานานน่าจะเป็นเพราะความเครียดกับลูกในท้องด้วยมั้งหวังว่าจะไม่เป็นอะไรนะตอนรอหมอในห้องมีพนักงานแปลกๆเข้ามาเอายาอะไรก็ไม่รู้มาทาที่ท้องแต่เห็นเขายืนคุยกับสอนหน้าห้องคงไม่ใช่คนไม่ดีอะไรหลังฝากท้องเสร็จสอนก็หายตัวไปอีกแล้วเป็นมันถึงขอยาโอ้เอาขยับไม่ได้โผล่มาสถานที่ที่ไม่รู้จักอีกแล้วโดนพอโดนผีชุนปุ๊บก็จะโผล่มาที่ทันทีไฟฉายก็ไม่มีมั
มาแนวเดียวกับไอ้รามเลยไอ้ดาบรามนั่งเจอเด็กมีเสียงอะไรยาพูดมีแต่รูปเรากับมาริสาเอ้ยมีแต่รูปมาริสากับอารยาโอ้เต็มไปหมดเลยเฮ้ยถุงเกลือตรงนี้เปิดไฟไม่ได้เลยเฮ้ยเสียงอรยาร้องออกไปออกไปเอ้ยเชื่อยิ่งร้อนๆอยู่ลูกปั้นทุบแตกดีไหมเนี่ยถ้าเราเล่นเป็นมาริสานี้มันไม่ค่อยจะน่ากลัวเท่าไอ้บุญนะเล่นเป็นไอ้บุญนี่โอ้โหน่ากลัวชิบหายไปไม่ได้มันมืดอ่ะมองไม่เห็นเฮ้ยเสียงอะไรวะไอ้นี่มันหล่นหรือเปล่าโทรศัพท์แบบไทยๆเธออยู่ไหนมาริสาเฮ้ยอะไรอ่ะรอยเลือดจะไปทางไหนดีไปทางนี้หรือว่าไปทางนี้มันเริ่มจะเป็นเขาวงกตขึ้นเรื่อยๆแล้วเราไปทางนี้ดีกว่าปีกทะลุกำแพงไม่รู้แล้วเลือดยิ่งเข้าลึกยิ่งเจอเลือดเสียงร้องไห้ของอารยาไปทางไหนดีวะไปทางนี้ก็ได้มันต้องไปประจบกันสักทางนึงอะจบกันตอนนี้เรากลัวอารยามากเลยนะเนี่ยยาคานไปนู่นแล้วอ
ไหนวะเนี่ยเราก็ต้องไปทางหลังคือตรงไปเรื่อยๆนั่นแหละเดี๋ยวหลงถูทางนี้เอ้ยห้องนี้เฮี้ยนมากเลยมียาปิดน่าจะห้องนี้แหละมั้งแหวนคอเต็มเลยนี่มันอะไรวะเนี่ยมันจะบ่วงอ่ะมีเจอกุญแจสอนฉันท้องพูดเป็นเล่นนะตรวจผิดหรือเปล่าพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงสอนจะไม่รับเด็กในท้องเหรอเปล่าไม่ได้หมายความอย่างนั้นแต่โทษเธอต้องเข้าใจเราบ้างสิเรายังเรียนกันอยู่นะหมายความว่าไงนะเรียนกันเหรอแล้วฉันล่ะโอเคฉันพูดผิดเองเดี๋ยวฉันจัดการเองจัดการอะไรเอาหน้าปล่อยให้เป็นเรื่องของฉันเถอะเหมือนว่าอะไรอะไปไม่ได้อะเอาเปิดแล้วนี่ก็คืออย่างที่บอกไปก็คือท้องก่อนท้องในวัยเรียนอะเหมือนอะไรยายจะท้องในวัยเรียนก็เลยมีปัญหาและไอสอนมันน่าจะทิ้งไปอะไรวะตุบตับเฮ้ยมีแขนด้วยอ่ะนี่เห็นแขนไหมมันคือห้องที่สยดสยองมากเลยอ่ะแล้วจะตกไปทางนั้นจริงๆหรือเนี่ยโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บมาริสาเฮ้ยก็คือเหมือนแบบเหมือนเป็นเหมือนเราอยู่ในมดลูกอะไรอย่างเงี้ยมันเจ็บๆเปิดไปได้อีกมันจะเข้ามาทำไมเนี่ยอ๋อมีเศษของความทรงจำปักอยู่ที่หัวตัวนี้เหมือนสอนจะผักอารยาเมื่อกี้นะที่เราเห็นนะคือสอนอ่ะผักอารยาอยู่ปริสาอะไรอารยาอารยาอารยาเปิดประตูให้หน่อยเมื่อกี้เปิดไม่ได้ดีมากอารยาเป็นเพื่อนที่ดีจริงบางทีเธอก็ดูน่ากลัววันนี้นัดหมอไปอัลตราซาวด์มาริสาก็จะไปด้วยแต่สอนก็ดันจะมานัดเราที่โรงพยาบาลอีกถึงแม้ว่ามาริสาจะไม่โกรธเรื่องสอนแล้วแต่เราก็ยังไม่พร้อมให้ทั้งคู่มาเจอกันในตอนนี้อยู่ดีแล้วนะไว้หลังคลอดก่อนน่าจะเป็นเวลาที่เหมาะกับทั้งคู่ที่จะคุยกันคงต้องแอบไปเจอกันและไม่ให้ทั้งคู่เจอกันให้ได้เข้าไปในห้องนี้ไม่ได้เอ้าล็อกแกทำงี้ได้ไงนี่ยังเป็นลูกผู้ชายอยู่หรือเปล่าคิดดูสิเราเลี้ยงไม่ไหวหรอกจะเก็บไว้ทำไมอ่ะไอ้สอนลูกในท้องเนี่ยยังไงฉันก็ไม่ยกให้แกโถเอ้ยมึงเป็นอะไรเนี่ยกูแค่จะเอาเด็กออกเองแสดงว่าที่ผ่านมาแกหลอกฉันตลอดเลยใช่ไหมหยุดกูบอกให้หยุดโอ้ยปวดท้องไอ้สอนมึงทำอะไรกูมาริสาอืม
ฉันอยากไปหาเธอมาริสาเราไปตรงนั้นไม่ได้อะฉันรักเธอมาริสาทิ้งฉันไปหมดทุกคนไม่มี